หาหินก็มีเดินมาก็เจอมันดีแล้วง่ายเกิดเดียวตายปุ๊บเราก็ไปเกิดตายปุ๊บเราก็ไปเกิดตายปุ๊บเราก็ใกล้ที่เกิดไปดีสุดเราเรียนรู้จากสถานที่เดิมอุ้ยเฮียสองทุ่มแล้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วแม่เรียกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเล่นยาวๆโอ้ยกูไม่มีใครพูดหรอกซีเรียสกับมันอยู่หัดไปเรื่อยถ้ามีดีๆสร้างบ้านแล้วใกล้ประตูวาร์ปมากที่สุดใกล้ประตูวาร์ปเหรอหยิบมือแม่งเหลืองแล้วงั้นใครจะหาที่ทำเลบ้างนี้กับนิดละกันเดี๋ยวก็ออกไปหาเกียร์ให้แบ่งหน้าที่กันเด้อเดี๋ยวมันจะอดตายเหมือนหน้าหนาวกับหน้าตัดไม้เป็นสำรวจแล้วกันตรงนี้ทำเลบ้านมันก็ผ่านมาเร็วเนาะจากจุดนั้นแค่ไม่กี่คนมาถึงจุดนี้เจอเท่าเดิมนั่งกับจุดเหมือนเดิมแต่การก็ตรงที่ว่าจุดนั้นไม่มีอะไรเหลือเลยจุดนี้เรายังมีเหลือยังพอมีเหลือนะมันถึงเวลาแล้วไหมที่เราควรจะย้ายหนูว่าย้ายไปไหนครับหาที่คอร์ดดีอะไรเงี้ยจริงๆนั้นที่คอร์ดตามที่กูไปดูนะพอจะพวกเหมือนเราเนี่ยเราคงเอาเขาคงไม่เอาคนอื่นหรอกนะเราก็ต้องจมปักอย่างเนี้ยแบบเที่ยงนี่กูไปอยู่ที่ละโอ้ตอนนี้เจอหมู่บ้านหมูด้วยว่าที่ละนั่นนะตอนนี้ต้องหาเกียร์ก่อนที่มาป่ามันจะมาฆ่าใช่แล้วสร้างบ้านเสร็จก็ต้องรับมือกับหน้าหนาวใกล้จะถึงหน้าหนาวจะต้องคุมอาหารให้เร็วที่สุดที่จะเร็วเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากหน้าหนาวกับหน้าร้อนต้องตุนอาหารให้มากที่สุดเกียร์ก็ต้องหาให้มากที่สุดเกียร์เนี่ยเดี๋ยวราชาหมูละนู่นหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนเถอะนี่แต่ตอนนี้เอาอะไรอีก
ดีเรื่องนี้ดูนิ่งแล้วเปิดดีนุ้ยอยู่ไหนเนี่ยนุ้ยกำลังวิ่งไปด้วยอยู่พูดตกใจไวที่ F มันจะมีคนแบบนุ้ยอีกเยอะไหมวะต้องถามนุ้ยผู้เชี่ยวนุ้ยดูจากผู้เชี่ยวชาญที่ประสบการณ์ที่ F แต่ละคนที่เจอมาก็ไม่เหมือนแบบใหม่เลยบางคนก็เป็นแบบพวกบ้าอำนาจอะนี่แหละทำไมมันต้องมาตลอดว่าพวกบ้าอำนาจตอนที่เล่นยูรี่อยู่ดีๆจู่ๆมันก็ปิดเซิร์ฟไปเฉยเลยพวกคุณน้องไอ้บ้าไอ้บ้าอำนาจเรามาที่นู้นมึงไปเจอประสบพบเจอไปตอนแรกก็ไปเจอชายคนหนึ่งในเซิร์ฟเทลเบดแล้วก็ได้เป็นเพื่อนของเราแล้วก็ได้เข้าไปในกลุ่มที่เขาได้สร้างขึ้นมีกลุ่มด้วยแต่ละคนนี่ก็พอดีใช้ได้ถ้าเกิดไม่นับรวมไปหัวหน้ากลุ่มบางน่ะมันเหมือนผมไอ้คนไปเจอมันก็ต้องมีอำนาจกันทุกคนนั่นแหละนุ้ยนุ้ยหลับไปยังหรือยังผมหักจริงไอ้คนที่คุยไปตื่นด้วยอะไปอยู่เนี่ยมันเหมือนผมไหมไม่ยังไงผมบ้ามากกว่าเปล่าแค่พิมอะไรในกลุ่มนิดหน่อยก็กะจะตอบโอ้นิดท้าประดวนเลยมีคนบ้าอำนาจน้องกูบุยมึงต้องแสดงเห็นเราเรื่อยๆเลยเราเรื่อยๆกูถึงข้อคิดคิดจะได้ไม่เงียบเล่าเลยเล่าเลยเล่นแบบมันแก้จะแพ้แล้วใช่ไหมผมเกือบจะชนะมันแล้วมันก็ปิดเซิร์ฟไปเลยนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นจึงทำให้ไม่มีใครจะนิ่งมาร์ค2เยอะมาร์ค นุ่มเหนือเทียบ้านมาร์คโกรธมาร์ค2เฮ้ยเกียร์มันหายากจังเลยปะไปเรื่อยๆมันก็เจอเองลองหาแบบแถวเข็มมองแล้วไงตัวนู้นลืมยูริมันแพ้มันก็ปิดเซิร์ฟไปเลยใช่มันเกือบจะแพ้แล้วแล้วมันก็ปิดหนีไปแล้วมันก็กล่าวอะไรกับพวกคุณมันไม่ได้กล่าวอะไรหรอกมันก็บอกเอาใหม่แล้วก็เอาใหม่ไปเรื่อยๆจนไปนอนในที่สุดสรุปใครชนะไม่มีใครชนะปิดเซิร์ฟคุณมาเจอพวกผมได้ยังไงก็เล่าประสบการณ์ก็ไม่ทีเอฟเออเล่าไปกำลังไปเล่นในเซิร์ฟที่ผมชอบเล่นผมเล่นอยู่บ่อยๆกำลังเล่นอยู่ดีๆแล้วกับจู่ๆก็มีสงครามเกิดขึ้นทางไหนไม่รู้กำลังเกิดการปฏิวัติไอ้เจ็ดชนวนเกิดการปฏิวัติกำลังแบบเล่นอย่างสบายใจเปิดประตูวาร์ปไปที่ไหนไปตัวสักพักก็เกิดสงครามเข้าประตูวาร์ปไม่ได้เลยแก๊งเมดิกเก็บเฮฟวี่เลยแก๊งเมดิกก็เฮฟวี่คุณจำได้เลยไอ้นึกบอกอะไรวะในงานตกเล่ามันดีในมุมมองคุณพอถึงในตอนหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งลุงก็ได้คุยกับอีกฝั่งหนึ่งนี่ใช่ไหมนะทำการผูกพันช่างไม้ตีซึ่งฝั่งกันและกันมันผูกกันยังไงวะต
ไปคุยกันในห้องที่คนอื่นเขาเข้ากันไม่ได้ไม่ไม่ในมุมมองคุณคิดว่ายังไงไอ้สองคนนี้บ้าอะไรอยู่เลยเนี่ยบ้าหรอผมไม่คิดว่าจะมีคนแบบมีเหตุผลอยู่ในเกมด้วยมีมีผมก็ยังงงอยู่มันมีเหตุผลด้วยปกติเล่นเกมก็เห็นแบบมาทะเลาะกันด่ากันอะไรไม่มีเหตุผลแล้วด่าไว้ก่อนกูก็ด่านะแต่กูไม่ส่งเสียงออกจริงเลยรู้สึก TF นี่จะได้วิวเยอะนะเล่าต่อเล่าต่อตอนหนึ่งผมก็ได้แอดคุณกับคุณแคสซาซาที่ลงไปปลุกวันท่าไม่ตีด้วยมันถูกกันตันแน่แล้วลุงก็ได้เข้ามาถามผมว่าทำไมถึงได้ขอลุงเป็นเพื่อนผมก็ได้ตอบไปว่าลุงเป็นคนที่แบบดูมีเหตุผลดีพอมันอยู่จริงๆไม่มีเหตุผลที่อะไรไม่มีรวมอะไรเลยก็พอมีอยู่ก็ยังพอมีอยู่พอมีไม่มีเหตุผลอะไรไม่แม่งบนชิบหายไอ้นุ้ยบอกว่าไอ้กูว่ากูไปอยู่กับไอ้บ้าอำนาจแล้วดีกว่าโอ้นั่นก็เดี๋ยวไปแล้วตอนนี้มันแพร่อำนาจมาถึงในดิสคอร์ดแล้วด้วยเอาจริงตอนแรกมันยังอยู่แค่ในสตรีมตอนนี้ถึงดิสคอร์ดแล้วนี่มันสร้างอาณาจักรกันแล้วมันก็มาเจอกันที่ประตูบ้านเจอกันที่ประตูเจอเลยเหรอเจอเลยที่ไปสั่งเดินวนกลับไม่ที่เดิมมีนะชีวิตจริงมันไม่สามารถก่อตั้งสงครามกันได้ถ้าตั้งครามได้ไม่อยากจะคิดเลยระเบิดนะสงครามเอเชียบูรพาเลยมึงลูกคู่ขนานมันอาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้บางทีกูอาจจะตายไปเนี่ยพัดลมมิสคาบเล่าตัวดิไม่เล่าแต่คุณเริ่มเล่นครั้งแรกอะไรครั้งแรกนู่นเล่าประสบการณ์ที่พบเจอประสบการณ์ที่ประสบการณ์ที่คุณพบเจอมาผมก็แบบเป็นแค่เด็กแบบไม่คิดอะไรมากก็แค่มาเล่นเพื่อความสนุกแค่นั้นแหละเด็กปลูกว่างั้นเด็กปลูกใช่แล้วผมก็ตอนนั้นผมยังไม่รู้หรอกว่ามันชื่อเกมว่าอะไรเพราะผมยังอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกกูยิ่งหนักกว่ามึงอ่ะกูอ่านไม่ออกเลยเนี่ย อาจารย์ถามว่าคุณอ่านไม่ออกไหมครับตัวสอนมันแม่งเสิร์ชอ่านภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกเป็นคำไทยยิ่งแล้วใหญ่ภาษาไทยนี่ถือว่ายากกว่าภาษาอังกฤษมากเลยสำหรับผมในช่องนี้ใครเขียนคฤหาสน์เป็นบ้างคฤหาสน์เขียนไงวะกู ก็ไม่รู้เลยนี่ขนาดสับปะรดยังสับปะรดสับปะรดยังว่ากันเขียนเองจะกลายเป็นสับปะรดภาษาอังกฤษนี่สับปะรดภาษาอังกฤษเลมอนเลมอนไม่ยากแค่ L E M O N easy มึงสะกดได้แต่กูก็สะกดไม่ได้กูปัญหาหลักเลยสะกดไม่ได้ผมว่าผมน่าจะเจอทางที่ไปแก๊กเดินไปเจอหมูใหญ่แล้วไปแก๊กผมไม่ได้รู้อะไรดีๆมาด้วยเกี่ยวกับหมูใหญ่อะไรถ้าเกิดเราได้ให้ของเล่นมันที่เป็นแบบที่คนไม่จากหลุมศพอ่ะเราจะได้ทองเยอะมากเลยvery good มันจะแบบเด้งกระจายออกมาจากหูเออแต่อยากได้เกียร์นี่ไปขุดหลุมศพมาก็ได้หา living gem มาสัก3อันน่ะเจมสีแดงอ่ะแล้วก็จะสร้างดิเฟนเซอร์อยากได้เซนทรีเซนทรีเดี๋ยวรอสร้างดิเฟนเซอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยได้ดิเฟนเซอร์มันจะสุ่มดรอปของไปเรื่อยๆมีโอกาสที่จะได้เกียร์อยู่ผู้ศึกษามารู้ที่ศึกษานี่ไปเล่นในเซิร์ฟอื่นมามีเอนจิเนียร์ให้เล่นด้วยในชีวิตจริงศึกษาปานนี้มั้ยเนี่ยในชีวิตจริงเหรอไม่ศ
เรียบร้อยทุกคนจบแล้วมันมันเป็นเรื่องปกติน่าหนาพี่แก๊กรู้จักไอ้เกมที่มันเกมปลดระเบิดป่ะที่มันต้องให้คนนึงอ่านชีทแล้วให้คนนึงแก้ระเบิดอ่ะทำไมผมนี่ไปปริ้นมาเลยปริ้นมาทำไมปริ้นมาอ่านแล้วก็เล่นไปเพื่อเพื่อความง่ายต่อการเล่นถ้าเกิดชีวิตจริงมึงจะตัดระเบิดมึงต้องมาอ่านสคริปต์มั้ยเนี่ยโอ้โหคนแม่งไอ้คนแม่งอยู่ในตึกไหนเชื่อกูมึงนับตัวเลขไปนั่งสุ่มไปเกิดมึงรอดโอ้โหตายนี่จะตายกับตายเอาให้ทำไงอ่ะมึงจะเคลี้ยงระเบิดออกจากตึกเหรออันนั้นก็อาจจะได้อยู่แค่ได้แล้วคนมันยืนด้านนอกอ่ะทำไมตอนหนึ่งก็ต้องให้ทุกคนออกจากพื้นที่กันให้หมดก่อนเพราะยังไงก็เรื่องระเบิดนี่ก็ให้ตำรวจบอกกันไปได้ประกาศเคอร์ฟิวส่วนใหญ่กูเห็นทหารมันไปเก็บแล้วประกาศเคอร์ฟิวแม่งเลยว่าตำรวจนี่ไม่เคยเลยมันมารอแต่ตั้งด่านจะพูดอย่างนั้นเขารักษาสติภาพเราแกเผื่อแม่งทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์ไม่ตายแล้วตกใจตกใจดับตำเสาไฟฟ้าดับอนาถตำรวจมีสามัญเลยไม่ได้เจตนาหรือเจตนาดีวะคุณทำยังไงผมตั้งป้อมครับนิ้มเราไปกินอะไรพวกเก็บเรื่องของบริกินเอากูไปตับลึกๆกูก็เดินเจอเห็นเหล็กยังไม่เจอเกียร์เกียร์หายากอ่ะยังไงถ้าเจอหลุมศพก็ขุดมากันด้วยสติมันลดไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพอมีดิเฟนเซอร์มันก็จะชีวิตดีๆแล้วเมื่อไงลิฟวิ่งเจมส่วนใหญ่ก็หาได้จากการขุดศพเย็นละโอ้เจอแคมป์ของวอลัสเนี่ยคือกูด้วยมันไล่กูก่อนดิเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไก่มันไล่กูไก่เนี่ยนะทอเบิร์ดอ่ะจบอ๋อทอเบิร์ดก็นึกว่าตัวเดอะโทเวิร์ดมันเป็นนกขาสูงไม่ใช่มันคือไก่ทำยังไงดิจะสะบัดมันรุดเนี่ยเด็ดขามันเลยหาตัวล่อหาตัวตายตัวแทนไปหมู่บ้านหนูกูมีไข่มันเขาก็วางไข่ทิ้งไว้ดิมันน่าจะยังช่วยได้ไม่น่าช่วยได้หรอกค่าความโกรธมันจะเหลืออยู่โอ้ยสิ่งที่กูอยากได้คือกีโอ้ยสูช่อยกูแน่มันไล่กูแล้วลุงวิ่งไปหาหมูอ่ะเดี๋ยวหมูช่วยตีแล้วหมูไอ้เราไอ้ทอเบิร์ดมันก็จะล็อกเป้าที่หมูแล้วพอหมูตายมันก็จะไม่สนใจอะไรมันก็จะเดินกลับหลังหมูหาเลยหมูไม่มีเลยตอนนี้ตอนค่ำเนี่ยกูวิ่งสุดแรงเกิดเลยเนี่ยโอ้ยมันไม่เหมือนภาคธรรมดาด้วยภาคธรรมดามันจุดไฟเผาบ้านแล้ววิ่งออกมาโอ้โหเปิดมาก็เจอบอสเลยวิ่งหนีแล้วโอ้กูตายข้าต้องตายดิเออมันล็อกเป้าที่แมงมุมแล้วไอ้ฮะเออไปแล้วกูหนีกูเหี้ยกูเจอแกะสายฟ้าแกะสายฟ้าแกะหรือแพะนี่เออแกะแพะล็อกกูเลยมาเข้าไปกูไม่เอาเล่นหมากำลังกัดกับผึ้งเพราะนั้นเราต้องไปช่วยสะบัดมันไม่โง่ไอ้ฮะสะบัดมันไม่โง่โง่เรียบร้อยหมาแตกหรือใครก็ได้ช่วยกูหน่อยกูสะบัดมันไม่ออกผมช่วยอะไรไม่ได้โอ้ยกูยังไม่เจอโอ้หมาเพียบเลย
ไฟกับพึ่งนี่หมาเพราะไฟกับพึ่งนี่โอ้นั่นแหละลุมมาเลยพึ่งฆ่าไม่ได้พึ่งกูตายคักคักกูตายคักคักตายคักคักอย่าลืมอย่าเพิ่งตายเรียบร้อยรอจับผมมาป่ะกูเป็นใครก็ได้ช่วยกูหน่อยดิไปหาไอ้นุ้ยนู่นลูกอยู่ไหนผมไม่รู้เลยผมอยู่เขตทะเลทรายเนี่ยมึงมาจุดเกิดเร็วโอ้โหผมอยู่ห่างหนุ้ยไปช่วยนิดก่อนนะระยะทางราวๆ 2-3 กิโลได้อุ้ยมืดดิโอ้ตามตามแกมไฟนะตรงวิ่งแล้วตีนแตกเลยตอนนี้ฝันตีนแตกตอนนี้สร้างบ้านสร้างกับผีอะไรกูวิ่งดีเท่าเวิร์ดอยู่ผมยังหาสร้างบ้านที่คิดว่ามันใกล้จุดตอนนี้ผมวิ่งออกมาห่างจากบ้านราวๆ3กิโลได้แล้วมึงโอ้โหเดินมาอย่างไกลยังไม่เจอเกียร์เลยอะไรกันนี่เช้าเร็วได้เวลาออกไปจนไทยต่อจะเหี่ยวตายกูลงแล้วอือกูไปโผล่ที่ไหนเกียร์อยู่ไหนวะในที่สุดกูก็ชาวเบิร์ดมิดเดิลเมซิ่งก็ตายดับกูไอ้เหี้ยเบิร์ดมันไม่ได้กูละนี่อาหารที่กินได้ก็มีแต่เคลอนแล้วก็ตะบองเป็ดโอ้เก็บหญ้าที่เก่งอยู่ตามแบบนี้ได้ผลไม้ด้วยโอ้ยแดดมาร์คมันเร็วจังเลยว้าวมาร์คทำไมมาเร็วก็มันแน่นแล้วไม่มีงานปีใหม่ดีแล้วมาร์คเข้าดันสตาร์ทสามทุ่มก็เวลาเดิมนะมันเร็วได้ดิมาปันเร็วนะปกติมา4ทุ่มไม่ได้เหรอ4ทุ่มมันช่วงตอนปีใหม่หนูครับวินเทอร์อ่ะต้องได้เห็นละต้องงานหรือว่าดูหนาวมาไม่เห็นหรอกรู้สึกคนร่อยหล่อมากเลยเนี่ยร่อยหล่ออะไรคนมาเดินเนี่ยมาอยากให้ทัวร์จีนมาลงมั้ยสวัสดีดีเงินจะได้มาเนี่ยพูดภาษาจีนไม่รู้เรื่องมากได้พูดของไม่ได้ด้วยพูดเป็นแต่เช้าได้ไหมไม่ไปแก๊กผมเจอเกียร์ในหลุมศพกี่อันอันเดียวเซนที่ใช้กี่อัน3 5นี่ต้องหาหลุมศพเยอะๆจะได้ขุดมาเยอะๆอะไรกันนี่อีมาเซิร์ฟเก่าหักหายเรียบร้อยแล้วนะแตกเรียบร้อยมาบอกอะไรวะเซิร์ฟเก่าหายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอาตัวรอดไปได้เองเอาดูดูหนาวก็เอาไม่รอดดูร้อนก็เอาไม่รอดตอนนี้กูรู้สึกว่าเอาตัวรอดจากงานแก้ชีวะให้ได้เนี่ยแก้ชีวะโดนสั่งให้ทำรายงานแก้งานชีวะแกเป็นหน้ากระดาษ10หน้าขึ้นอ่ะ10แผ่นขึ้นเขียนตัวบรรจงเขียนตัวบรรจงให้เต็มหน้ากระดาษ10แผ่นขึ้นมาเป็นภาษาไทยเลยเจอบ่อยสตีมขึ้นเลยเอามาไม่ได้มีอันนั้นนะรู้สึกเครื่องชาร์จแปลกใครมาวางกรงดักกระต่ายหรือไม่มีกระต่ายเข้า
น่าจะศพมั้งกงดักกระต่ายนี่มันดักกบด้วยด้วยแต่มันจะไม่ได้เป็นตัวกบจะได้เป็นกากของมาร์คมีเรียนไอ้ไม่ไอ้ผ่าตัดอะไรทั้งอย่างมีผ่าตัดหัวใจวิธีนึงแล้วหัวใจของผ่าตัดตัวอะไรหมูหัวใจหมูไม่ผ่าตัดกบเลยหมูก็เป็นเลยเหรออ่าให้จมจริงจริงไอ้มารับมาเดี๋ยวโอ้ไปแก๊กเล่นปุกแก๊กนี่หว่าต้องมีดาเมจสักคนนะดาเมจมาร์คอะไรมาร์คผ่าตัดใจนี่มาร์คสุดๆแล้วมาผ่าเลยบ้าหมูที่ตลาดนะเขาจะไม่เขาอันนั้นแยกหัวใจหมูอะไรเงี้ยแล้วทำเป็นกลุ่มหรือทำเป็นทำเป็นกลุ่มเดี๋ยวนี่มันก็ไวบอดอ่ะทำไมอ่ะเซตมาร์กอมาเด็กก็ลงทางมาร์กหรอกใครจะเอาไหมล่ะเขานี่ปิ้งไก่ก็จะบอกของชอบปิ้งไก่ก็จะมาทดลองเขาก็ยังบอกว่าเออเดี๋ยวกูเอากลับไปปิ้งบ้านกูบอกว่าห้ามทำไมเดี๋ยวไปล้างน้ำเดี๋ยวมันก็กินได้เองอ่ะผมเหลือเจ้าบิ๊กเกอร์บัตทอมละไอ้พวกนี้มันไม่มาร์คจะใส่หนังสือไปอยู่ไหนกันเนี่ยมาร์คเดี๋ยวเขาไปรับตอนนี้พวกนี้มันไม่เห็นค่าประกันมาจุดเกิดกูก็ลืมนะกันเป็นกิโลเปิดแบบเฮ้ยโซนหินมันต้องมีเกียร์ดิโซนหินก็ไม่ได้มีเสมอไปโซนสวรรค์หน้าก็ไม่มีไปหาแถวหลุมศพแค่หลุมศพมั้งเดี๋ยวก็ได้แต่ได้ดีเอาเจมสีแดงมาสามอันจะดีกว่าโอ้โหไฟตรงประตูมิติมันจะมีไหมเนี่ยมีแต่ไม่เยอะเพราะว่ามันจะมืดอะไรเงี้ยตอนคืนก็ดับแล้วเร็วๆพอเจอละเออวูบแกงก็เล่นง่ายดีนะได้ๆมันจะง่ายเหมือนเลยแต่พอถึงแบบฤดูร้อนฤดูหนาวขึ้นมามึงเล่นยากจริงๆมันต้องร่างกายผอมตลอดเวลาเราถึงจะรอดได้ถ้าวูบแกงขาดแค่อาหารก็จะดับอาหารขอฟินมาหน่อยฟินเนาะฟินแอนสติลมาหลอกหลอนจากไมค์ครับยังไม่พออีกเหรอจุดสปอนอยู่ไหนวะออนูเนี่ยโคตรไกลนี่กิ่งไม้ไปไหนหมดนึกว่าไปบิดไม้มาทุกวันนี้นะห้องเรามันไกลมันจะกลายสภาพเป็นห้องผีบ้านเอ้ยเจอกี่ไหนนี่เจอมาหนึ่งกี่เอ๊ะมึงหาเกียร์ให้มากที่สุดแกไปแกหาเกียร์หาเหล็กใหม่ไวๆเลยโอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูเป็นเดอะฮักแดกเบอร์รี่เข้าไปเยอะๆเดี๋ยวกูฟาดมันตายมาเอาไม้กระเป๋าเดี๋ยวทำฮะเดี๋ยวมาทำไฟเนี่ยเปล่าเดียวดิแต่เจอมาแค่ตัวเดียวอ่ะคุ้มไหมเออคุณยิบเอาเกียร์ให้มันได้มากที่ตัวเดียวนี่นะก็ได้สองถึงสามชิ้นตามมีตามเกิดแล้วกันทั้งค่าสติรถทั้งค่าหน้ารถอีกโอ้ยเดี๋ยวกูต้องแดกให้ตัวเองร่างกายแข็งแรงมันสปอนโอเคไก่กินผักแล้วแข็งแรงรู้หรือเปล่าแครอทมันเพิ่มทีเท่าไหร่เนี่ยเพิ่มมาหาร 12.5 เลือด1ปลาที่มันที่มันจะเพิ่มเยอะอีกทีเลือดขาวละมาไปเป็นสำรวจกันถึงไหมประตูเกิดโอเคนิดหนึ่งก็จะถึงแล้วเอาเห็ดลง
ขุดหินไม่มีของเลยในตัวเราไปจนไปจนได้ของเต็มตัวหมดของลุ้นกระเป๋ามาป่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่13เท่าไหร่นี่แหละบางวันก็8เลยลุ้นจะดูรอดไหมป่าดูไม่รอดก็ตายมูวันนี้หาหลักสร้างบ้านได้พวกมึงเดินทางกับพวกมึงเห็นไหมเนี่ยหลักนะช่วงฮะเอาหมูมาแย่งหมูบอกหิวจะหมูแย่งอันแบบว่าเห็ดไก่กินกี้อับไก่ตายแล้วเห็ดแดงเลยไก่มันงูมันฉลาดอยู่นะทำยังไงนะให้หมูเชื่องให้หมูช่วยเนื้อให้มันกินมันจะเชื่องกี่นาที1วันจนมืดอ่ะจนตอนเย็นยูเอล่าเราทำให้มันเชื่องแล้วทุบบ้านมันทิ้งไว้จะตามถ้าเราวางแสงไฟก็จะตามเราถ้ามีเอาไปเกลมันก็ไก่จอมตะกร้าที่มีอะไรมั้งอะไรนะเป็นเมียมันเลยเป็นเมียกันเลยผมได้ยินอย่างนั้นทำเกาะเตรียมบวกขับม้าก่อนตอนนี้ไม่เห็นใครที่จุดเกิดเลยมีแต่คนออกเดินทางเออให้ไงเห็นไอ้คอกันนั่นแหละคอกสัตว์และที่เราสามารถเลี้ยงสัตว์เอาเกี้ยวหมามา4อันต้องโว่แพะมีแพะมีไก่ไก่ก็ขุนนกมาแล้วก็คนมีแมงวันด้วยแล้วก็แมงอะไรยิงที่ขนุนเลี้ยงหมาวะลุงเจอแมวยักษ์แล้วเหรอไม่รู้อยากได้หมานะพี่เหรอแมวยักษ์มาตอนดูร้อนแค่ไหนเจอตั้งแต่วันแรกเลยนะฮะเดินไปจู่ๆก็เจอได้ไงมันมาดูร้อนแค่ไหนโอ้ยมาแกพูดถึงมันดูร้อนทรมานมันมาทรกรรมมากเกมนี้ฤดูที่อันตรายที่สุดคือฤดูฝนกับฤดูร้อนกับฤดูหนาวหนาวมันยังพอได้หนาวยังใช้ไอ้สติได้อยู่แต่ฝนโอ้ยสติลดเปียกร้อนนี่ยิ่งเร็วใหญ เอาป่าแล้วเอามาทำชาโคหน้านี้ป่ามันเยอะไปเดี๋ยวป่าจะหายเกลี้ยงอีกวันที่10ครับนะวันที่10อาที่ทำดีๆได้เหรอไม่ตอนนี้กูนั่งหาเกียร์อยู่อาจจะใครเจอที่ทำเลดีๆตั้งแล้วอ่ะยังเลยเอาหุ่นอะไรเนี่ย
ักบอกว่าอะไรนะมันคือหุ่นอะไรที่มันวางอยู่เนี่ยได้เกียร์ที่สองเจอมาร์เบิลไอ้มาร์เบิลอ๋อเป็นพวกหินแกะสลักเอ็นิดวางแคมป์เมื่อกี้เอ็นิดวางแคมป์ไฟหนูว่าหินไว้หรือเปล่าแกขาดเกียร์อันเดียวก็จะได้เจ็ดทีแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปครับถ้าเกิดเอาเกียร์มาทำเซนที่เขาไม่มีเกียร์ทำตู้เย็นต้องบอกว่าให้เก็บไว้ยืดเกียร์เดี๋ยวแถวบ้านโอ้ อะไรกันของไว้ให้ชาราชาหมูราชาหมูน่าจะอยู่ข้างบนนี้โอ้มีหัวเมิร์ฟด้วยตัดไม้ทำลายป่าฮะมันคือสิ่งที่พื้นฐานที่เกมแนวเซอร์ไวเวลต้องมีเห็ดน้ำเงินเก็บมาหน่อยเห็ดน้ำเงินเติมเงินได้แต่เสียค่าสติคอมโบกับเห็ดเขียวราชาหมูหลับไปแล้วอย่างระเบิดสุบิรักดีด้านหนึ่งดีด้านเดี๋ยวมาก็มาเนี่ยต้องเตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวคูณหนึ่งต้นไม้ยักษ์มาก่อนโอ้ยต้นไม้ยักษ์ปราบง่ายๆไฟโดนมันก็จุกมาทำกล่องคราฟหน่อยดิกล่องคราฟเครื่องคราฟแซนด์แมชชีนเหรอแซนด์แมชชีนวางจุดไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวสักหนึ่งขอขากุดอะไรก่อนตอนนี้ทำเกาะไม้แล้วดูแกสภาพไปแล้วเกียร์มันอยู่ไหนวะไปหาคนตามผมตัวมาร์ค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 โคโรตัวนี้นะมาร์คไปเอาอันอะไรพอเบิร์ดเหรอเอาเบิร์ดเอาไปล่าไข่มันแล้วเหรอชอบไปหาเรื่องกันมาอีกครั้งอยู่ไหนเนี่ยเจ๊ขับล่าอยู่ไหนเนี่ยล้าเจอละอุ้ยเล็งมาเล็งบอกนี้ชอบรังแกสัตว์ที่มีชีวิตโน้อย่าตามชอบรังแกสัตว์ที่มันไม่มีทางไปไอ้บอกว่าเขาเบิร์ดนี่มันไม่มีทางสู้ไงไข่มันก็ไม่เน่าด้วยนะเขาเบิร์ดเออลูกทอโบนเลี้ยงไปมันได้อะไรก็มันช่วยเราตีอ่ะไม้เกาหลังมาทำไมเอ้มันเกาหลังโตมาไงลูกหวีดทำอะไรได้นี่ลูกหวีดก่อนมาก
ไหนไม้เก้าหลังที่นิดพูดซาคุซาซูนี่ไหนมาดูหน่อยมันอยู่ที่มันเห็นไม้จุดนอนน่ะเออมาไอ้ยายเก๋พวกนี้อะไหนขอดูหน่อยขยะเนี่ยเฮ้ยเอาไปให้พวกเอาไปให้ราชาหมูได้นิดเก็บไว้ให้ราชาหมูอะมากก็เก็บราชาหมูให้ผมของเต็มแล้วของเล่นให้ราชาหมูไม่เนี่ยมาเอาของเก็บของลำโตที่ถ่ายในของดีไหนนั้นอะไรได้เจมมาฮะรูเจมกับเลดเจมของดีอยู่เจมสัก3มันแต่จะได้สร้างดิเฟนเซอร์แต่ของเต็มตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เต็มแล้วทำไปให้ได้ไม่เอาทีหลังเอาเลดเจมกลับมาให้ได้ได้2อันแล้วเลดเจมขาดอีกอันเดียวก็จะสร้างดิเฟนเซอร์ได้เราจะไม่ต้องไปเล่นหาเกียร์อะไรตายเอาดีนี้มาเขามาเป็นตัวล่อทาวเบิร์ดแล้วกันเขาจะเราจะเก็บมานี่มาเร็วๆต้องทำตัวให้ติดไปอยู่แต่คาสติก่อนนั้นดีตัดไม้ทำลายไปอุ้ยมาตัวล่อนะมันอยู่ตรงเออล่อก็แค่กันเดี๋ยวมีตัวกันอ้าวแม่งของเต็มอีกไงฮะไปกลับไปหาน่ะรีบหนีรีบหนีไปกลับไปหาละไม่ไม่โอ้ยกูวิ่งลงรูหนอนอยู่ไหนโอเคผมได้เล่นเกมมาสุดท้ายมาละมาร์ครูหนอนอยู่ไหนเนี่ยก็ดูแผนที่อ่ะด้านขวาขึ้นไปด้านขวาบนขึ้นไปด้านขวาบนอย่าลืมมาเล่นเกมกลับมาด้วยนะผมได้เล่นเกมมาสุดท้ายไปละต่อจากนี้ไปเราจะไม่ต้องมันจะไม่ไล่เขาแล้วใช่ไหมมาร์คฮะถ้าโผล่มาก็ไล่อะแต่ตอนนี้มันจะไปแล้วล่ะคุณจะกูเตะไต้องมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอมาร์คเขาเห็นเลยมาจากไหนเขาถึงตั้งจุดเข้มไฟตรงโอ้ยมันไล่กูแล้วมาร์คมาร์คมาร์คมันไล่เขาแล้วมาตรงแคมป์เดิมอ่ะมาร์คมาร์คมาร์คเดี๋ยวมาทำอะไรได้ใจเย็นโอ้ยเดี๋ยวๆไอ้นั่นมันอยู่ไหนวะมามักตัวครูนะเฮ้ยไปสู้ใครไม่ได้ซะหน่อยไม่ใช่กูหาทางกลับไม่เจอเอาเกมแล้วเปิดแผนที่อันนี้เปิดแผนที่กลับมาเจอดราก้อนไฟอีกแล้วเห็นรูหนอนแล้วโดดแม่งเลยวนเวียนอยู่นี่แหละครับงั้นสองก็ลดลงมันไม่ใช่ดราก้อนไฟมันคือดราก้อนฟู้ดเดี๋ยวดราก้อนฟู้ดมันแก้วมังกรมันดราก้อนฟู้ดมันแปลงกายมาเป็นดราก้อนไฟเฉยๆเออโอ้อย่างนี้เลยเหรอมันแปลงกายมาเราก็ต้องกินมันไม่กล้าเดินไปหาดราก้อนไฟเลยตัวก็ใหญ่ใหญ่แถมยังคนลูกลาวาออกมาได้ก็มันเปลี่ยนกายมาจากดราก้อนฟู้ดเดี๋ยวมึงอย่าเถียงกูอยากถามว่าเมื่อไหร่พวกมึงจะทำบ้านกันทันทีของติมเลยกูหาเกียร์อยู่ไม่ต้องหาแล้วเรามีเล่นเกมครบ3มาแล้วอ้าวเราจะมีสร้างบ้านตรงไหนรวมตัวเลยมั้ยมีเป็นเซอร์ช่วยอะไรบ้างมันจะสุ่มดบของเข้ามาพวกเกียร์พวกอะไรสแครปแข่งสติ๊กหญ้าล็อกแล้วก็อะไรอื่น
ข้างบ้านเลยคุณตอบได้เยอะแล้วถ้าเข้าใกล้มันก็จะหิวเลือดเราด้วยมันวางมันตั้งไว้ตลอดเลยหรือเปล่าหรือว่าอะไรตั้งตลอดไปตัวอะไรทำลายได้ไหมได้แล้วมันอึดไหมล่ะอึดอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะสร้างเซนทรีกันมันไว้ด้วยสร้างเซนทรีเราต้องสร้างป้อมสร้างเซนทรีดิกินผักเพิ่มพลังเสียบิงตัวเลยไหมเออรวมตัวแหละเดี๋ยวเก็บของกินข้าวจุดเกิดอยู่ไหนวะมาจนไปไปทั่วมาจนหาจุดเกิดมาเจอเจอแล้วเส้นทางยังอีกยาวไกลไปตรงจุดเกิดนะรวมตัวใช่เตรียมสร้างบ้านเอาเลดเจมกลับมาด้วยใช่ไหมแผนที่มันใช้ไงกูจะไปขโมยไข่ปีกูต้องเอาล่างกูแก๊งใหญ่ๆไปตีกับหุ่นยนต์ก่อนได้แมนเด็กกลับบ้านแล้วของหายากคืออะไรดิต้นไม้ที่มันชอบกรีดเวลาที่มันถูกดึงออกมาโอ้ยมันไล่ฆ่ากูอีกแล้วมาร์คช่วยก่อนทีกูแข็งแรงแล้วยังไงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าที่หักมาร์คที่เป็นตัวกูมาร์คมาร์คช่วยหน่อยช่วยยังไงมาร์ควิ่งกลับมาตรงอันนี้เลยคือใครก็ได้ช่วยกูทีโอ๊ยมาร์คจ้างหมูเร็วจ้างหมูเร็วเอาเนื้อไปเร็วๆอยู่ไหนเนี่ยมาร์คอยู่ไหนอยู่ตรงจุดวาร์ปนั่นเนี่ยอยู่ตรงจุดทางเข้าอันเซิร์ฟอะว้าโอ้ยกูไล่กูแล้วเดี๋ยวกูดูก็วิ่งมันสุดอะวิ่งตรงทางเดินอะจะวิ่งเร็วเลดเจมอยู่ที่ใครเนี่ยอยู่กับกูเดียวโอเคนั่นแหละมาร์ค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 ไปจ้างดูลากมาถึงนี่เหรอไปเก็บไข่มาแล้วเหรอไปจ้างไปจ้างดูอยู่ไหนกันหมูอยู่ไหนจะวิ่งหนีทำไมเนี่ยหมูอยู่ไหนล่ะหาหมูอยู่เนี่ยด้านล่างด้านล่างเอาดิเอาไปดิมีเนื้อมันเนี่ยโอ้กูตายเลยไม่นะเดี๋ยวคันนี้ไปทำอะไรเก็บไข่มาหรือว่าอะไรเขาก็เก็บไข่มันมาไงอุ้ยถามอยู่ได้ตายเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วไปเก็บมันทำไมเนี่ยเขาอยากได้ไงเขาเลยเก็บเออมาร์กบอกจบปะรู้อยู่ว่ามันตามโหดสรุปแล้วได้เกียร์มาชิ้นนึงรวมแล้วผมได้อะไรกับผมมีสองชิ้นสรุปแล้วกูจะเอาอีกไข่มาแต่นี่ที่คือตายแล้วรีสปาวเหรอรีสปาวเข้าเป็นทีฟอร์เทสเลยโอเคอ้าวกูจะจ้างหมูไปตีแล้วหมูไม่ไหวนะขอบอกหมูโดนฟัดเรียบนะมานี่ให้หมูไปเป็นตัวตายตัวแทนจ้ามีเพื่อนหมูก่อนจับไฟกับแมงเมนเนี่ยนะวิ่งเคลุกศพของดีได้เวลาคนไฟเพื่อนหมูร้อยไก่ไปนุ้ยครับมึงเป็นตัวล่อให้กูอู้โทเบิร์ตก็ว่ามันอยู่ตัวไหนอยู่ตัวนี้นี่ไปแก๊กผมได้เกียร์มา3มาแล้วเพื่อนหมูกู3ตัวแล้ว4ตัวไปเลยเอาถ้าจำไม่ผิดจ้างได้มากสุด5ตัวมั้งเขาเบิร์ดอยู่ไหนเนี่ยเขาเบิร์ดอยู่ไหนตรงนี้เนี่ยข้างหลังผมเนี่ยไม่ลังมันอยู่ไหนตรงนี้แหละเนี่ยลุงเนี่ยลุงเลยแล้วอยู่ตรงนี้เนี่ยเออกูหาลังมันอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยหมูหนีทันนิดเมื่อดหมูหนีอุ้ยโทเบิร์ดอ่ะ
ลับไปซีโตเบิร์ดนั่นแหละกลับไปเลยโอ้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 ยลูกเฮ้ยพาร์ทมีอ่ะปล่อยให้มันไฟกับหมูไปลูกอ้าวลุงแตกเอาวัดนั่นหนีเอ้าคุณแอบเป็นฮะอุ้ยลิฟวิ่งอมูเล็ตของดีไม่อิสกระเป๋าเออหูแล้วแค่หลุมศพหมดเขตเลยแล้วน้อยครับยืนผิงไฟอยู่ตรงนั้นแหละเกิดไม่รู้ว่าตายสิบรอบโอ้โหเลือดทำแข่งสิยายแล้วอันนี้ผู้ไม่ยอมแพ้แค่เขาใกล้โทเบิร์ดเนี่ยมันก็แบบแค่เขาใกล้ใครไม่ได้อันนี้จะมาเอาเนื้อไปเนี่ยน้ำมีเนื้ออยู่ในกันเนี่ยนุ้ยสร้างเข็มที่ตรงนั้นโอ้โหโยนไม่ได้เนี่ยไม่ไหวแล้วกับติดโทเบิร์ดวีนมันไปสร้างภูเขาเบิร์ดดีนะโอ้ยอีห่าไว้ตีมันไว้จะรอไปหาพึ่งก็ได้มาตีพึ่งดิเขาเดินกลับบ้านไปแล้วต้องเอาเขาเบิร์ดให้ได้ให้ได้ไม่เอาอะไรเอาไข่มาให้เดี๋ยวผมรอไปก่อนก็ได้ถ้าไม่ตายกินแมนเด็กแล้วก็หลับเรียบร้อยโทเบิร์ดหลับแล้วแล้วผมก็หลับด้วยถ้าพี่ชีพชื่ออะไรวะถ้าพี่ชีพลุงรีบปนไข่มันเร็วก่อนที่มันจะตื่นมาตื่นลุงมาตื่นแล้วฉันจะเลยไปเร็วกูไปนี่ผมก็ตื่นแล้วอ้าวโอ้โหเดินสโลไลฟ์มากเลยอ้าเดินไม่ไปคนตื่นนอนนี่มันเป็นอย่างนี้นี่เองเอาตามติก็ตื่นนอนเลยสติเวลาตื่นเราก็ต้องรู้ดิช่วยกูหน่อยดิโชว์ซ้ำกําลังไฟโอ้ลุงมึงให้มันหลับเร็วกูอะไรเหลือเป็นเด็กแล้วกูไล่มาหามาร์กเดี๋ยวมาร์กฝากด้วยอะไรล่ะเก็บไข่เก็บไข่ไปก็ตามนิดดิคิดเห็นว่ามันจะตามมาเอาตังป้อมแม่งแล้วตรงนี้ตังเลยเร็วๆโอ้ยยิงมันยิงมาเลยลูกพ่อนั่นแหละยิงมันอัพเวลแบบแล้วตกลงสร้างบ้านตรงนี้จริงเหรอไม่ไม่ได้สร้างเก็บป้อมเก็บป้อมอยู่ไปเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วคอร์ดที่ไหนวะยังว่าที่เก็บป้อมไม่ได้คอร์ดที่ไหนวะนี่ไงคอร์ดเก็บป้อมไม่ได้มันใช้วิธีเก็บแบบนี้นี่เลยเละเลยย่อยเลยครบหรือเปล่าเนี่ยไม่ครบโดอะไรขาดเกียร์เดียวหายของไปแค่อย่างเดียวแต่ไงเราก็สร้างดิวิเซอร์แล้วลุงเอาเลจเจมมาเลจเจมมาเลจเจมสวยเราจะได้ดิวิเซอร์มาปั๊มเกียร์แล้วโอ้ยฝนตกฝนตกไฟตกที่ไหนไฟลมลมลมอยู่ไหนเอาเนื้อไปเนี่ยใครอยากได้เนื้อเอาไปเนี่ยไม่ทำเข็มฉีดยาหน่อยเน็ตอยากได้เนื้อไหมเนี่ยเอาไปเนี่ยของเต็มตอนนี้ได้เข็มฉีดยาตกไหมเอาเนี่ยลงไข่ยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างหว่างขาพวกนี้หนานี่ข้างหว่างขาไข่โอ้สร้างลบแบบตู้อยู่ใส่กันจุดเกิดกำลังไปรอสักครู่มากยาวเอาเองพี่มาร์กอยากได้หมวกช่างก่อสร้างไหมเอาไปมันกันอะไรได้อะกันดาเมจได้ 70% แล้วก็กันฝนตอนนี้ของเต็มเอาแค่นั้นกันฝนได้ก็ยังดีมันก็มีคุณภาพเหมือนกับไอ้หมวกอันนั้นแหละแต่แค่ดีกว่าตรงที่มันกันดาเมจได้ดีช่วยเนี่ยโอ้ยทำช
โอ้ฮิตอันนั้นหน่อยดีเขียนเขียวระหว่างทางผมก็กินเอาเลยมีใส่กันดีกว่าลงไปเก็บดอกไม้เอาหาดอกไม้ที่มันไม่ใช่อีวิลฟลาเวอร์นะเนี่ยลงเก็บดอกไม้จะได้คาสตินั่นกูจะได้ยินเสียงหมาได้ยินได้ยินไม่น่ารีบเก็บป้อมเลยน่าจะเก็บป้อมเอาไว้ยิงหมาก่อนบอกแล้วมันวันที่8 8พอดีเก็บเบอร์รี่เพิ่มเลือดแล้วตอนนี้ไม่เพิ่มอะไรเลยเบอร์รี่เบอร์รี่เผาอ่ะทุกคนหนีเอาตัวรอดชิบหายเรื่องหมามาแล้วจ้ะแม่อาควายเร็วควายจะช่วยเราได้ไปหาควายเหมือนจะล่าตัวฮอเบิร์ดอีกนิดเรียกผมที่ไหนซัมติงโอ้ยมาแล้วมาแล้วซัมติงซัมติงก็สิ่งนั้นเอาอย่างนี้กูจะจ้างหมูแล้วกันเป็นบริการเรามาด้านซ้ายมาด้านขวามากันเต็มเลยช่วยกูก่อนกูจ้างหมูเป็นบริการแล้วตอนนี้ตรงนี้บ้าน